เพื่อนตำรวจครับครับเกมจากสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับไปดูสุพรรณบุรีที่ได้เป็นการคุมทีมของผู้ซื้อคนใหม่อย่างปอปอฟครับเจอกับทีมเพื่อนตำรวจสุพรรณลุยก่อนครับลุยสลอสยิงครับบอลไปตรงตัวรัตนัยส่องแสงจันทร์ครับที่เกมนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงซ้ายของทางสุพรรณครับซัดตรงนี้บอลไปหล่นบนคานครับลุ้นหนักเหมือนกันครับปอปอฟคือมาเรื่อยๆเลยนะครับทางด้านของสุพรรณนี่มาอีกแล้วครับมาเป็นชุดครับทางขวามีขออยู่แต่เบิ้ลให้กับดิยุฟวิรามรับตรงนี้ครับคือจุดโทษของสุพรรณบุรีรัตนัยถึงช้ากว่าดิยุฟนะครับผมป้องก็กะว่าเปิดตัวอย่างจุดหรูคือจังหวะนี้นี่ก็ต้องบอกว่าชัดเจนนะครับเป็นจุดโทษเนี่ยฮะเถียงไม่ได้ครับครับหรือเถียงได้แต่ก็ไม่ได้เถียงนิดหน่อยเถียงนิดหน่อยแต่สุดท้ายมันจุดโทษจริงๆนะแล้วดูนี่ครับแก้ตัวได้ครับรัตนัยแล้วซ้ำอีกครั้งนึงโดยเดชาก็ไม่ตรงครับน่าจะซ้ำเข้าไปแล้วครับบอลไม่ตรงก่อนซะอีกโอ้ต้องชมนะรัตนัยลูกสาวตัวเรารุ่ง19ปีเท่านั้นนะยังมีความนิ่งพอสมควรครับเพื่อนตำรวจบ้างครับยกขึ้นมาทางซ้ายแล้วลองปั่นตรงนี้ครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับโนริฮิโร่นิชิครับนะนิชิยิงดีแต่ว่าพลวัตวังฮาดยืนห่างเกินไปนะฮะระยะแบบนี้นี่เหมือนยืนแบบเปิดให้ยิงเลยนะดูฮะคืออินเนอร์ไลน์พังหมดแล้วนะปล่อยอย่างนี้ก็ตายแล้วนะคือจริงๆต้องบีบออกนิดนึงนะใช่คือมาที่ลูกบอลมากดดันที่ตัวคนยิงหน่อยครับเกมครึ่งหลังครับมิเชลเมอร์ซี่มาบวกเป็น 2-0 ครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับกับสุพรรณบุรีโอ้โหช็อกแฟนเจ้าบ้านเลยครับนัดประเดิมของปอปอฟคือเกมโต้กลับของตำรวจผมบอกแล้วว่าทั้งธนาสุรชาติแล้วก็เมอร์ซี่ผมบอกเลยอันตรายมากโดยเฉพาะสุรชาตินะครับอาจจะดูไม่สวยแต่วินัยค่อนข้างทุ่มเทกับทีมนะครับเกมในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกของปอปอฟชัดเริ่มต้นไม่ดีซะแล้วครับโอ้โหขวาของดิยูฟครับบอกไม่ตรงฟรีคิกบอกโอ้โหรัตนัยหล่นบนคาตัวซ้ำก็ซ้ำไม่ได้ครับแล้วดิยูฟโอ้แน่นไปหมดแล้วครับทางฝั่งของเพื่อนตำรวจมาขึงกันแน่นไปหมดแล้วซ้ำก็ซ้ำไม่ได้จักรพันธ์นะครับดูว่าเช็ดคานร่วงลงมาแล้วมันไม่โดนตัวรัตนัยเข้าประตูบทจะไม่เสียนะครับโอ้โหดีไม่โดนส้นเท้านะครับครับดูฟรีคิกของทางเพื่อนตำรวจบ้างครับโอ้โหเกือบจะเป็น3ครับธนาชนะบุตรยิงนับวันยิ่งเล่นดีวันดีคืนนะธนาอามรินบินปัดออกไปได้ครับก็เป็นใบเหลืองแดงโอ้โหดีชาครับเหลือ10คนเลยครับคือสมาธิเสียหมดแล้วฮะตามหลังอยู่2ประตูอันตรายนะครับจังหวะนี้สุพรรณก็ลุยหนักครับช่วงทดเวลาแต่สุดท้ายก็ไม่มีประตูเพิ่มครับสุพรรณเปิดบ้านแพ้กับเพื่อนตำรวจไป 0-2ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น